อร่อยกว่าบุฟเฟ่ต์อีกนะคะเนี่ยเอาทุเรียนของฉันมาเดี๋ยวนี้นะคุณอยากกินทำไมไม่ตักเองอะยังมาดูถูกพนักงานแบบผมเองฉันมากินบุฟเฟ่ต์นะไม่ใช่มากินเศษเหลือแบบนี้เล็บของทุกคนเนี่ยครับลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าครับเห็นไหมว่าของมันหมดแล้วทำไมไม่เอามาเติมฉันมากินบุฟเฟ่ต์นะไม่ใช่มากินเศษเหลือแบบนี้ไม่เอาของมาเติมเลยครับรอสักครู่นะครับเอออยู่เร็วเลยนะอะไรกันของเหลือแค่นี้แล้วฉันจะกินยังไงดูซิทุเรียนก็ไม่มีมาแล้วครับคุณลูกค้าอะไรนะเอาพี่ข้าวเหนียวมาเติมเนี่ยนะแล้วทุเรียนอ่ะทำไมไม่เอามาเติมนี่อย่าบอกนะว่าห่วงขอสเกลไว้กินเองอ่ะตอนนี้ทุเรียนหมดแล้วนะครับเหลือแต่ข้าวเหนียวมูลกับน้ำกะทิครับอะไรนะหมดแล้วงั้นเหรอถ้าหมดก็ซื้อมาเติมสิอย่าลืมนะว่าฉันเนี่ยมากินบุฟเฟ่ทุเรียนไม่ใช่บุฟเฟ่ข้าวเหนียวอ๋อนี่อย่าบอกนะว่าห่วงของอ่ะถ้าห่วงมากเนี่ยก็คืนเงินฉันมาเอามาสิคือว่าพร้อมมีอะไรหรือเปล่าอ่ะคือว่าตอนนี้ทุเรียนของเราหมดสต็อกแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีมาเติมลูกค้าเขาก็เลยขอเงินคืนนะครับงั้นนายอมก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองครับคุณลูกค้าคะทางเราเนี่ยไม่สามารถคืนเงินให้ลูกค้าได้จริงๆนะคะทำไมจะคืนไม่ได้ล่ะคะก็ในเมื่อฉันเนี่ยยังกินไม่คุ้มกับเงินที่ฉันจ่ายไปเลยนี่แต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยก็ได้กินข้าวเหนียวทุเรียนไปแล้วไม่ใช่หรอคะก็จริงค่ะที่ฉันเนี่ยได้กินทุเรียนไปส่วนนึงแต่มันไม่คุ้มไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้านต้องคืนเงินให้ฉันค่ะเอามาสิคะค่ะงั้นเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะเสิร์ฟทุเรียนจานพิเศษให้ลูกค้าเชิญคุณลูกค้าเนี่ยนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะคะงั้นก็ได้ค่ะแบบนี้เขายังชั่วอย่าลืมนะคะว่าลูกค้าคือพระเจ้าถ้าบริการฉันไม่ดีแล้วก็ร้านคุณนี่เจ๊งแน่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าร้านจะเจ๊งหรือคุณจะจบโอ้ยคุณรู้ว่าตัวเองป่วยก็ยังขอสังหารตัวเองมากินอีกเนาะถ้ารู้ว่าป่วยแบบนี้เนี่ยก็ซื้อกลับไปกินที่บ้านสิคะรู้ว่าคุณจงใจทุกคนในร้านเนี่ยติดกว่าจากคุณแน่แน่ฮะผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบใส่แมสก์เดี๋ยวนี้แหละครับเออใส่แต่แรกก็จบละต้องให้ฉันด่าก่อนถึงจะยอมใส่อ่ะคนไหนเรื่องเหล่าซะเลยนี่ค่ะข้าวเหนียวทุเรียนจานพิเศษของคุณลูกค้าค่ะทางร้านเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะที่เสิร์ฟอาหารไม่ทันคราวหน้าเนี่ยทางร้านจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะดีแล้วล่ะค่ะพี่กิ๊กจะปรับปรุงอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อีกนะคะเนี่ยหวานหวานเค็มเค็มเค็มข้นแต่เยอะเลยค่ะค่ะเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะที่ทำจานเล็กเนี่ยจะอร่อยกว่าจานใหญ่อ๋อคุณลูกค้าคะถ้าครั้งหน้าคุณลูกค้ามาอีกเนี่ยอยากได้รสชาติแบบนี้สั่งพนักงานได้เลยนะคะทางร้านเราเนี่ยทำให้คุณลูกค้าเป็นคนพิเศษเลยค่ะดีเลยค่ะว่าหลังถ้าฉันมาเนี่ยฉันขอสั่งแบบนี้แล้วกันนะคะได้ค่ะอ๋อคุณลูกค้าคะอย่าบอกใครเด็ดขาดนะคะเพราะทางร้านเราเนี่ยทำให้แค่คุณลูกค้าคนเดียวเท่านั้นค่ะค่ะแบบนี้สิดีค่อยคุ้มกับเงินชิ้นเสียไปหน่อยค่ะทานให้อร่อยนะคะอร่อยมากเลยอ่ะทำนิสัยแย่ๆกับทุกคนก่อนล่ะ Yeah! Yeah!
ทีหลังอ่ะก็ต้องต่อคิวอ่ะสอนค่ะแต่ว่าฉันไม่จำจบนะถ้าพูดมากขนาดนี้เนี่ยรอของมาเติมอีกรอบละกันเอาทุเรียนของฉันมาเดี๋ยวนี้นะเสียมารยาทจริงๆเลยอ่ะคุณลูกค้าคะมีปัญหาเลยหรือเปล่าคะหรือว่าข้าวเหนียวทุเรียนของร้านเรารสชาติไม่ถูกปากค่ะไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะก็ผู้หญิงคนนั้นสิคะเอาทุเรียนของฉันไปทั้งที่ฉันมาต่อคิวตั้งนานแต่ฉันยังไม่ได้กินสักคำเลยฝากร้านอ่ะไปจัดการด้วยนะคะค่ะทางร้านเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะเร่งเอาทุเรียนแล้วก็ข้าวเหนียวมาเสริมให้นะคะค่ะส่วนลูกค้าคนนั้นทางร้านก็จะจัดการให้ค่ะค่ะเฮ้ยคุณใช่ไหมที่เป็นคนตัดทุเรียนพวกนี้มาแหมแหมแหมกะจะไม่เหลือให้คนอื่นกินเลยหรือไงงั้นจานเนี้ยฉันขอละกันนะเพราะว่าฉันยังกินไม่อิ่มนี่คุณผมยังไม่ทันได้กินเลยนะคุณอยากกินทำไมไม่ตักเองอ่ะคนอะไรนิสัยโคตรแย่นี่น้องเมื่อกี้ไม่ถามไม่ได้ยินหรอฮะบ้านจนใช่ไหมถึงเป็นได้แค่เด็กเสิร์ฟอ่ะได้ยินครับแต่ผมไม่จำเป็นต้องตอบไม่ตอบหรืออายจนไม่กล้าตอบกันแน่ว่าแต่น้องเนี่ยลงมาจากม่อนดอยเนี่ยนะจ๊ะม่อนดอยนี้ม่อนดอยนั้นหรือว่าม่อนดอยนู้นหรือจ๊ะหน้าตาก็มีดีนี่ยังทำตัวหยิ่งนะไอ้ที่ค่ะเช็ดโต๊ะให้พี่หน่อยสิจ๊ะเช็ดตรงนี้ตรงนี้ลูกค้าคนนี้ที่ใส่แย่จริงคนแบบเนี้ยต้องเจอสักสองผู้ใครทำแบบนี้กับฉันได้ไงอ่ะมันไม่เกินไปหน่อยเหรอถึงว่าแค่แย่งทุเรียนมากินเองอ่ะพูดได้เนาะว่าแค่แย่งทุเรียนอ่ะงั้นลงมาโดนแย่งบ้างดีไหมล่ะจะได้รู้สึกใช่ครับนอกจากแย่งทุเรียนจากลูกค้าคนอื่นไปทั่วแล้วเนี่ยยังมาดูถูกพนักงานแบบผมเองผมเป็นคนบันดอยแล้วไงครับคนบันดอยก็มีหัวใจแล้วก็เป็นคนเหมือนกันนั่นแหละน้อยผู้แกจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้จะจับเรื่องผู้แกถึงที่สุดคอยดูนะผู้แกมีรอดแน่กล้ามากนะที่เอาเล็บนอกไปที่กินอ่ะคอยดูนะผู้แกมีรอดแน่โอ๊ยคุณคิดเหรอคะว่าชีวิตจริงเนี่ยจะเหมือนในละครที่คุณเนี่ยจะมีช่องโหว่ในการหนีไปได้อ่ะทุกคนคะจับผู้หญิงคนนี้ไว้ค่ะโอ๊ยอย่าจับจับฉันเลยนะคะฉันไม่โทรแล้วก็ได้ค่ะครับฉันไม่โทรแล้วนะคะอย่าจับฉันเลยไม่ทันแล้วล่ะครับโอ๊ยปล่อยสิคะคุณอยากกินมากใช่ไหมไอ้ข้าวหนูฉันไม่อยากกินแล้วค่ะฉันอิ่มแล้วค่ะปล่อยฉันไปเถอะนะคะฉันไหว้แล้วค่ะฉันสัญญานะคะว่าจะไม่แย่งใครกินแบบนี้แต่ตอนนี้ปล่อยฉันไปเถอะนะนะคะคุณได้เขาไม่เอาเรื่องฉันละปล่อยสิคะคุณไม่ปล่อยชอบเอาเปรียบคนอื่นไม่รู้จักต่อคิวไม่มีมารยาทอยากกินมากใช่ไหมไอ้ทุเรียนเนี่ยฉันไม่อยากกินแล้วค่ะคุณใจเย็นก่อนนะคะ